兄弟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 兄บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเผยดัชนีการผลิตในอุตสาหกรรมไทยติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่6ด้านการนำเข้าส่งออกหดตัวเช่นกันนายสมชายหานหิรันผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI เดือนกันยายนติดลบ 2.9% โดยยังคงติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่6นับตั้งแต่เมษายน56ขณะที่ดัชนี9เดือนมกราคมถึงกันยายนติดลบ 1.9% ดังนั้นเดือนพฤศจิกายนจะมีการปรับประมาณการดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของปี2556ใหม่โดยคาดว่าจะติดลบส่วนการเติบโตผลผลิตมวลรวมภาคอุตสาหกรรมหรือ GDP อุตสาหกรรมจะลดลงต่ำกว่า 3-4% จากที่เคยประเมินไว้ทั้งนี้จากสาเหตุสำคัญคือภาวะเศรษฐกิจโลกและการบริโภคในประเทศชะลอตัวด้านเทคโนโลยีผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดร์เปลี่ยนแปลงเร็วมากจากการเติบโตของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมีผลต่อการผลิตนับเป็นจำนวนชิ้นต่ำลงขณะที่การส่งออกของไทยหดตัวเหนือความคาดหมายเช่นกันการส่งออกของไทยกลับมาหดตัวอีกครั้งหลังจากการขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยมูลค่าการส่งออกในเดือนกันยายนอยู่สูงกว่ามูลค่าการส่งออกเฉลี่ยในช่วง8เดือนแรกเพียงเล็กน้อยด้านการนำเข้าหดตัวค่อนข้างมากเช่นการนำเข้าเครื่องจักรทั้งอุจจักอุตสาหกรรมเครื่องจักรไฟฟ้าหดตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเครื่องจักรไฟฟ้าที่หดตัวถึง 26.2% ทั้งนี้เป็นผลจากการเร่งการลงทุนไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้และยังขยายตัวอย่างจำกัดตามแนวโน้มการบริโภคและการส่งออกยังไม่ฟื้นตัวชัดเจนพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์